สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนหน้าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจำช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเริ่มกันที่สถานะของคนโสดนะคะคนโสดชาวสิงห์นะจะเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรก7ถ้วย5เหรียญเดวิลนะคะ King of Cup แล้วก็ Hangman นะหลายๆคนเนี่ยดูเหมือนจะมีตัวเลือกเข้ามามากกว่า1คนช่วงนี้นะคะคนที่อยู่ในใจของคุณไม่ว่าจะแอบชอบหรือบางคนที่โสดแต่มีคนในใจเนี่ยดูเหมือนเราจะแบบค่อนข้างที่จะต้องการการเอาใจใส่หรือต้องการความรักนะคนโสดค่อนข้างเหงานะเซนซิทีฟนะคะช่วงนี้หวั่นไหวง่ายนะคะและที่สำคัญเราระมัดระวังในเรื่องของคนที่มีแฟนมีเจ้าของแล้วเข้ามาด้วยนะคะคนใหม่ๆมีไหมอ่ะ5ไม้เท้า3เหรียญแล้วก็7ดาบนะคนที่เขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาพัวพันอาจจะสร้างความวุ่นวายปัญหาปวดหัวบางอย่างให้กับคุณด้วยต่อไปคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง2ดาบ2ไม้เท้าเป็นคนทางไกลนะคะอยู่ไกลกันคนๆนี้เรื่องความรักของเขามีบางอย่างที่ปิดบังอยู่นะคะปิดบังหรือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากให้เราได้รู้อะค่ะนะคะสามไม้เท้ามีคนคุยนะคะมีเป็นเรื่องของตัวเลือกแต่ยังไม่ได้มีใครแบบจริงๆจังๆเนาะถ้าชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะคนคนนี้คิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะควีนออฟสอร์ดสี่ไม้เท้าเขามองว่าเราเป็นเพื่อนที่สบายใจมากกว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มีความรู้สึกชอบหรืออะไรเลยบางครั้งมองว่าเขาไม่ค่อยจะโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่ด้วยนะคะมีคนเข้ามาก็คุยอะไรไปอีกอย่างนึงนะเขาจะเป็นคนที่อยากจะดูเหมือนจะเคยให้ความหวังเรานะคะแต่ก็แค่ให้ความหวังแหละแต่ถามว่าเขาคิดอะไรในการกระทํานั้นไหมนะคะเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยนะเขาไม่ได้คิดในมุมของเราว่าเราจะอินกับสิ่งนั้นที่เขาเคยพูดออกมาหรือเคยกระทำกับเราแบบนั้นไหมนะคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาสิด่านะคะเจ็บปวดใจเสียใจแต่ก็รู้สึกดีไปแล้วอ่ะรู้สึกดีไปแล้วความเสียใจตรงนั้นก็เสียใจเรารับรู้เราเข้าใจแต่ความรู้สึกดีๆที่ให้ไปมันก็ยังคงอยู่ไม่ใช่แบบเสียใจจนโกรธจนไม่อยากคุยมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่มันยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่าต้องการอะไรบางอย่างคำตอบหรือบางอย่างจากเขาอะนะคะในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยถึงแม้ว่าจะโสดมันไม่ใช่ลักษณะของคนคุยนะคะในสถานะนี้นะแต่มันเป็นเหมือนกับฟีลลิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเราฝั่งเดียวอะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณควีนอฟครับโอเคเขามองว่าเป็นเพื่อนแบบนี้ดีกว่านะคะเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือคอยแชร์นั่นนี่นะคะพูดคุยเล่าเรื่องต่างๆหรือคอยให้กำลังใจกันแบบเนี้ยมากกว่าที่จะเป็นความรู้สึกแบบชู้สาวนะคะบทสรุป2ดาบ2ถ้วย7ไม้เท้า8เหรียญ Judgment We All Fortune นะคะมองว่าผ่านช่วงวันที่1ถึง15เนี่ยนะคะน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นนะในเรื่องราวของคนโสดนะคะมันจะดีขึ้นหลังจาก45นะ We All Fortune Judgment ขึ้นมาจะมีคนหรือ
คุณอาจจะได้รู้ความจริงนะคะในข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณชอบเขาอยู่หรือเป็นคนที่เข้ามาแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วหรืออะไรเนี่ยเข้ามาแบบเย็นๆคุณก็จะได้เห็นความจริงว่าอ๋อคนนี้มีแฟนแล้วนะเราไม่ควรเข้าหาหรือไม่ควรอยู่ใกล้เลยนะคะช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะแนะนำว่าโฟกัสที่สิ่งอื่นไปก่อนนะคะโอเคค่ะต่อไปเซนซ์ขอเพียงโอกาสไปต่อไม่ไหวเราอยากจะได้โอกาสจากเขาแต่เขาไม่สามารถไปต่อได้กับเรานะคะลองคุยดูไหมเรายังมองว่าเออมันน่าจะมีอะไรที่แบบผ่อนผันได้บ้างนะคะแต่เขายังไม่ได้แบบอย่างนั้นกับเราเลยอะ Very soon นะคะอย่างที่บอกนะคะเร็วๆนี้ค่ะน่าจะหลังจาก15เนี่ยนะคะคุณอาจจะตัดสินใจบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกตัวเองนะคะถ้าคุณยังสับสนอยู่หรือคุณไม่รู้จะไปทางไหนดีในเรื่องราวของความรักคุณก็จะตัดสินใจได้ว่าคุณจะเอายังไงกับคนคนนี้ต่อไป attraction คนคนนี้เขามีแรงดึงดูดต่อคุณมากๆเลยนะคะแต่ไพ่ก็บอกมาว่าให้รักตัวเองก่อนนะคะหันกลับมาใส่ใจตัวเองอย่าไปสนใจอะไรเขามากมายมันจะทำให้คุณเนี่ยขาดเสน่ห์ไปนะคะโอเคสำหรับคนโสดชาวสิงห์นะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคนมีคู่มีแฟนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้นะคะระหว่างตัวคุณและคนรักของคุณไพ่ฝั่งคุณนะทำพลัน10เหรียญ Tower Hangman เริ่มมาได้ดีแล้วนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นมีการปรับตัวนะคะปรับความเข้าใจกันถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหากันความสัมพันธ์ก็จะกลับมามั่นคงนะคะแฮปปี้ในช่วงหนึ่งแต่จะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันกระทบต่อความรู้สึกและสภาพจิตใจส่งผลต่อการงานของเราด้วยนะคะตรงนี้มันน่าจะเกี่ยวกับอะไรมันเป็นสิ่งที่คุณคอนโทรลไม่ได้และคุณก็รู้สึกว่าการแก้ปัญหาก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ใช่แก้มาจากตัวคุณแต่จะมาจากตัวเขานะคะเนี่ยแม้กระทบในเรื่องของการงานทำอะไรไม่ได้มีเรื่องราวของความหึงหวงหรืออาจจะเป็นบุคคลอื่นเข้ามานะคะคนนอกนะคะจะไม่ใช่เรื่องของชู้สาวเสมอไปนะคนนอกก็เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นบุตรต่างได้หมดนะคะฝั่งคนรักนะคะ9ถ้วย judgmentเฮลแฟนดูเหมือนเขาจะอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะโฟกัสเรื่องงานเยอะหรือมีสิ่งที่ต้องทำค่อนข้างที่จะเยอะเป็นเรื่องอื่นๆนะคะที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์สักทีเดียวน่าจะเป็นเรื่องงาน view of fortune แต่เดี๋ยวคือสถานการณ์เนี่ยไพ่มันจะไม่โอเคในฝั่งคุณนะแต่ฝั่งของเขาเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นนะคะอาจจะเป็นความที่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจนละเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ไปบ้างในช่วงเวลาหนึ่งนะคะในหลังจากที่เราได้กลับมาเคลียร์ทุกอย่างแล้วทุกอย่างโอเคแล้วฉันก็จะไปโฟกัสในสิ่งที่ฉันต้องทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเป็นเรื่องที่เขาอาจจะละเลยหรือปล่อยวางหรือไม่ได้สนใจในเรื่องของตัวเราหรือความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะบวกกับอาจจะมีในเรื่องของคนอื่นๆเข้ามาพูดนั่นพูดนี่หรือคนที่เรารู้สึกว่ามันผิดสังเกตนะคะแต่ถามว่าไพ่ฝั่งเขามีไหมก็ไม่ได้มีในเรื่องนั้นนะคะไม่ได้มีเรื่องของบุคคลอื่นต่อไปขยายความต่อขอดูความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะ Ace of Pentacles Nine of Wands Emperor เขามีหลายๆอย่างที่อยู่ในใจนะติดเพื่อนนะคะช่วงนี้ติดเพื่อนอยู่กับเพื่อนกับปู่อยู่กับสังคมค่อนข้างเยอะกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่เขาเก็บเอาไว้ในใจถึงแม้ว่าจะเคลียร์ปัญหากันปรับความเข้าใจกันได้ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้หลายๆอย่างแล้วแต่หลังจากนั้นหลังจากที่ทุกอย่างมันเคลียร์เขาก็จะเหมือนละเลยไปเพราะว่า
ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเคลียร์แต่สิ่งที่อยู่ในใจเขามันยังไม่เคลียร์มันยังมีบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่อาจจะเป็นความไม่สบายใจความไม่พอใจต่างๆก็ตามแต่เขาแสดงออกมาเพื่อ ไม่ให้ปัญหานั้นอ่ะมันยืดยาวไปกว่านี้นะคะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเอซับสอต้องการเคลียร์นะคะทุกอย่างเคลียร์แล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเราอยากให้เราอยากที่จะเข้าใจเขาเราอยากที่จะแบบทำทุกอย่างให้เพื่อเขาอ่ะดูแลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ที่จะมั่นคงเรื่องความรักเราพยายามที่จะให้เขาแต่ยิ่งให้ยิ่งวิ่งตามเราจะรู้สึกว่านี่เรากำลังวิ่งตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวทำไมเขาไม่วิ่งตามเราบ้างเลยทำไมต้องเป็นเราตลอดที่ต้องเป็นฝ่ายอยากจะเคลียร์ปัญหาอยากจะแก้ปัญหานั่นนี่ยังมีบางอย่างที่ยังค้างคาใจคุณอยู่แต่เป็นสิ่งที่หลังจากเคลียร์ไปแล้วนะคะเขาอยากบอกอะไรเขารู้สึกมันมีบางอย่างที่เขาไม่อยากจะคุยอะไรมากมายนะคะคุยไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกจากที่เคลียร์กันได้แล้วก็จะมีปัญหากันอีกสเตรนอย่าจุกจิกเขามากเกินไปอย่าพยายามคอนโทรลอย่าพยายามควบคุมเขาถึงแม้ว่าคุณจะหวังดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขารู้สึกว่ามันเยอะไปนะคะบางสิ่งบางอย่างมันเยอะเกินไปนั่นเองต่อไปบทสรุป Queen of Pentacles 4ดาบนิ่งๆเขานิ่งกับเรา5ไม้เท้านะคะระวังจะมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องของบุคคลที่3ที่มาจากคนนอกนะคะหรือมาจากสิ่งที่เรามันไม่เชิงคิดไปเองแต่มันเป็นความรู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะดูแปลกๆดูไม่น่าไว้วางใจแต่ถามว่าคนรักมีหรือเปล่าไม่มีหรอกค่ะมันเป็นช่วงของการที่อยากจะอยู่กับเพื่อนอยากจะมีอิสระออกมาจากสิ่งที่มันอึดอัดจากเขานะคะความเยอะความอะไรต่างๆหวั่นไหวช่วงนี้อารมณ์หวั่นไหวง่ายคิดถึงจะทำอะไรไม่ได้เพราะเหมือนเราวิ่งตามอยู่ฝ่ายเดียวคบกันนะย้ายความสัมพันธ์เนี่ยมันคงกว่านี้อยากที่จะไม่มีปัญหาแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกทุกความสัมพันธ์มันมีปัญหาหมดนะคะอยู่ที่ว่าจะเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ไหม Express your love นะคะ Calling in your soulmate แล้วก็ heart to heart conversation เรื่องเนี้ยการคุยการเคลียร์เนี่ยนะคะต้องคุยกันด้วยความรู้สึกที่ว่าซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะคะคุยกันให้หมดเปิดคุยกันให้เคลียร์นะคะคุยกันให้เคลียร์ไม่ต้องเกรงใจหรืออะไรมากมายแต่คุยกันได้เคลียร์ด้วยเหตุผลนะคะไม่ใช่คุยให้เคลียร์ตอนที่กำลังร้อนอยู่มันก็ไม่ได้ถ้ารักเขาหรือยังไงคุณก็ทำไปเถอะค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นค่าเขาเห็นค่าแต่ว่าบางอย่างมันเยอะไปไม่ใช่เรื่องของการให้ความรักนะแต่เป็นเรื่องของแบบจู้จี้หรือแบบอะไรเกี่ยวกับเขาเยอะเกินไปเขาก็ไม่โอเคนะคะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณและคนคุยนะคะฝั่งคุณเฮอร์มิต6ถ้วยบางคนกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าคนคุยเก่าแต่ก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ฝั่งเราต้องการที่จะชัดเจนต้องการจะเริ่มต้นใหม่แบบเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะคิดเอาไว้ในหัวแล้วว่าเราจะเอายังไงกันต่อไปค่อนข้างจริงจังนะแล้วฝั่งเขาล่ะ 2ถ้วยแฮงแมนในเรื่องของความรักเอาจริงๆนะช่วงนี้มีคนเข้ามาเยอะนะคะมีคนเข้ามามากกว่า1คนเขายังไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะไปต่อกับเราแบบนั้นไหมแต่ดูแล้วน่าจะเป็นคุยแบบนี้ไปก่อนมากกว่านะคะเพราะเขาก็มีคนนึงที่เป็น number 2นะเป็นคนที่แบบรองลงมาจากเราอะที่แบบว่าก็พอจะสำคัญอยู่เหมือนกันตัวเราก็สำคัญกับเขานะคะแต่เขายังไม่สามารถตัดสินใจได้มันเต็มไปด้วยความสับสนเขามีคนในใจอยู่แล้วนะแต่คนนั้นอ่ะจะเป็นเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปเปิดดูทีนึงนะคะ
คคนที่เขารับคือเราหรือเปล่าเราเป็นหมายเลขหนึ่งของเขาไหมจะชนะใจเขาได้ไหมหกดาบมีออฟฟอร์จูนถ้าเป็นอย่างนี้มองว่ายังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่คนที่เขารักแต่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ก็มีบทบาทกับเขาอยู่นะคะหกดาบคือเขายังไปมาเขายังไม่คอมมิตเมนต์นะแต่อนาคตเนี่ยก็ไม่แน่หรอกนะคะแต่ตอนเนี้ยหลายๆอย่างอยากพยายามกดดันเขานะเพราะเขาจะรู้สึกอึดอัดและยิ่งตั้งกำแพงกับเราสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องคุยนับสอดด้วยนะคะคราวนี้นิดหน่อยถ้าเราพลาดนะคะเราเสียแต้มเยอะเลยนะคะจากปกติอาจจะเสียแค่1 2แต้มโดยแบบจินตนาการนะคะตอนนี้อาจจะแบบ5แต้ม10แต้มไปเลยได้3แล้วคะแนนก็จะไปเพิ่มที่คนคนนั้นนะคะตัวเลือกหนึ่งของเขา คุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาอยากได้โอกาสแต่ก็เครียดแล้วก็กังวลฉันต้องทำยังไงดีหรือฉันควรจะนิ่งอยากเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาอยากกลับไปคบกันเป็นคนรักที่อยู่ข้างๆเขาอีกครั้งนะคะเขาอยากบอกอะไรสี่ไม้เท้าโอ้โหเจ็ดไม้เท้าสองถ้วยเขามีคนที่เขารักอยู่แล้วนะคะแต่เขายังไม่อยากจะคอมมิตเมนต์หรือสารสัมพันธ์เป็นแฟนแบบชัดเจนคล้ายๆว่ารักนะแต่ไม่ผูกพันอะไรอย่างเงี้ยรักนะแสดงออกนะแต่ไม่ผูกพันไม่ผูกมัดบทสรุปนะคะ5เหรียญช่วงนี้จะเหงาเหงาเซ็งเซ็งเพราะเราต้องรอแต่เขานะคะเขามีแรงดึงดูดค่อนข้างสูงต่อคุณชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด่นนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์จะเป็นดาวที่เข้าหาเขามากกว่าเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนเคยเจ็บมาแล้วทำไมถึงยังทนอยู่ทำไมถึงให้โอกาสพิเศษกว่าใครหวั่นไหวให้ความรักเวดดิ้งเรามองแบบการไกลเลยนะเราอยากคอมมิตเมนต์กับเขาเราอยากแต่งงานกับเขาคนคนนี้มีแรงดึงดูดต่อเราแบบบอกไม่ถูกแต่ในความเป็นจริงคือมันแบบยังไม่พอสำหรับแอทแทคชั่นที่เขาจะมีต่อเราหรือเคมีความผูกพันใดๆมันเป็นฝั่งเดียวอยู่ฝั่งเขาถามว่ามีไหมมีนะคะแต่มันไม่ได้มากพอที่เขาแบบจะตัดสินใจเลือกเราต่อให้ถึงแม้ว่านะเขาจะแบบรู้สึกดีกับคนคนโน้นมากเขายังไม่อยากจะคบแบบจริงจังเลยนะคะเขายังไปแบบรักนะแต่ไม่ผูกพันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะโอเคคลิปของสิงห์ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ